โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะทานังธรรมะทานังชินาตีตีขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเคารพสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยเสียงกล่าวถวายความเคารพพระเทรานุเทระขอโอกาสคณะสงฆ์เพื่อจะแสดงธรรมเจริญพรท่านสาธุชนที่ร่วมงานในการแสดงมุทิตาสักการะแก่ท่านพระครูจริยสารธรรมผู้ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพนะซึ่งเป็นรางวัลที่ให้ที่พระราชทานให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาโดยข้อมูลที่เราทราบเบื้องต้นก็ไม่มากนะถ้านับเวลาที่ทางประเทศไทยเราจัดขึ้นทั้งในและต่างประเทศนะที่ทำคุณประโยชน์เนี่ยเขาจะเชิญมารับก็ปรากฏว่าไม่มากประมาณ 4-5,000 เนี่ยก็ไม่มากถ้านับเวลาก็กำลังห้าวถ้าเป็นคนกำลังห้าวคน40กำลังทำงานดีนะกำลังทำงานถ้าเป็นคนไทยบ้าน40เนี่ยกำลังมีลูกออกภาษาบ้านๆว่าแพ้พันใดแต่ว่าพันบ่ดีเขาก็บ่เอา พันอัปปีบ่มีคนเอาเลยมองสองด้านนะโดยเฉพาะฝ่ายเผยแผ่เนี่ยจะมีสองฝ่ายเผยแผ่ในประเทศแล้วก็เผยแผ่ต่างประเทศจะเป็นชาวบ้านก็ได้เป็นชาววัดก็ได้ขอให้มีผลงานผลงานก็จริงๆไม่ใช่เฉพาะพระใดที่ทำงานเผยแผ่ชาวบ้านที่เป็นคฤหัสถ์โดยเฉพาะท่านอะไรนะที่เป็นชาวบ้านอันนี้แสดงธรรมเจ๋งมากแม้แต่ฝ่ายโยมก็เหมือนกันอย่างเช่นนางกุฏชุตลาได้แล้วกันยกย่องว่าเป็นผู้แสดงธรรมดีคนบางคนไม่เคยเห็นวัดเลยไปฟังธรรมนางกุฏชุตลาได้บรรลุอย่างเนี้ยนะถ้าเราตั้งปัญหาถามว่าทำไมถึงมีรางวัลนี้ใครจะตอบบ้างแล้วก็จำนวนไม่มากอ่ะไม่ถึงหมื่น 5,000 คนเนี่ยถ้าคิดปีละ
ปีละพันปีละร้อยได้ไหมถ้า40ปี40ปีนั่น41ปี2525นะตั้งแต่ให้มาเนี่ย2525ไอ้ที่อาตมาคิดเองว่าทำไมถึงให้เพราะว่าในการปกครองทางบ้านเมืองมีในหลวงเป็นจอมแห่งมนุษย์นะในแว่นแคว้นนี้ในประเทศไทยนี้ในหลวงเนี่ยจะให้คนอยู่ในศีลธรรมเท่านั้นเองแต่ว่าทางธรรมเนี่ยก็จะมีพระสงฆ์อันนี้เอาเฉพาะประเทศไทยนะถ้าโครงสร้างใหญ่ถ้าโครงสร้างใหญ่ของพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกมาก็จะมีฝ่ายบ้านเมืองคือพระเจ้าประเสนที่ไปพระเจ้าพิพิสารอันนี้จะนำคนเข้าหาศีลหาธรรมโดยเฉพาะให้คนดำรงอยู่ในศีลห้าแต่ส่วนโลกุตตรธรรมนี่จะเป็นฝ่ายของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นคนดึงอันนี้ที่จับโยงให้เห็นเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพว่าทำไมรางวัลนี้ถึงเกิดขึ้นเพราะว่าในประเทศโดยเฉพาะประเทศที่นับถือพุทธศาสนาคนในประเทศใดถ้าอยู่ในศีลในธรรมการปกครองจะง่ายสะดวกปัญหาน้อยถ้าพูดถึงปัญหาจะน้อยแต่ทีนี้ผู้ที่จะทำงานแบบนี้แล้วมันไม่มีค่าตอบแทนทีนี้ไม่มีค่าตอบแทนไม่มีค่าจ้างเอาว่าพระพุทธเจ้าทำงานตลอด45ปีไม่มีค่าตอบแทนแม้แต่ชั่วโมงเดียวไม่คิดค่าตอบแทนเพราะนั้นจึงเป็นงานที่หนักที่สุดเราอาจจะบอกทำได้ได้รับรางวัลอาจจะมีในแต่ละปีก็จะมีรูปหรือคนแต่ในแต่ละจังหวัดแต่ทีนี้มันมีหลายฝ่ายมีหลายแผนกแต่ที่เราได้อย่างพระครูจริยะได้รับเนี่ยก็เป็นฝ่ายเผยแผ่เป็นฝ่ายการศึกษาฝ่ายการปกครองฝ่ายศาสนสงเคราะห์พวกนี้โดยเฉพาะโยมที่เป็นผู้สนับสนุนก็ให้นะหมายความว่าถ้างานเผยแผ่เนี่ยถ้าจะทำคนเดียวแท้ๆทำไม่ได้นะต่อให้เลยใครก็ได้ทำเลยทำคนเดียวไม่มีทางแค่จะถ่ายทอดเนี่ยเอาลองดูทีคนเดียวมันทำไม่ได้มันต้องมีคนสนับสนุนโดยเฉพาะชาวบ้านวิทยุตั้งขึ้นได้ก็จะดำเนินงานมาได้เอาละต่อให้มีความรู้เลยก็ได้แต่ว่ามันทำไม่ได้ทำยากมากเพราะนั้นก็ให้กำลังใจพระพูดง่ายๆให้กำลังใจผู้ทำงานรางวัลนี้จึงเกิดขึ้นแต่ทีนี้ทุกคนก็อยากจะได้รางวัลนี้โบเป็นเหตุงานโบอยากได้อยากได้ประดับเกียรติเจ้าของเห็นป่ะอาตมาเมื่อกี้นี่เห็นเน้นกราบห่วยตามากก็คักก็โยมพุ่นเด้โยมเลี้ยงลูกบ่กี่คนดอกเนี่ยอาตมามีลูก40กว่าคนบวชสิมีลูกจังซี่สิมีจักคนเนาะอันเขาออกโทรทัศน์อยู่จังหวัดอุทัยธานีเขาก็มี18คนลูก18คนนะแต่อาตมาสิแม่นมันอยู่หมดเด้น่ะก็บ่หน่อยคือกันได้บ่เนี่ยแล้วลูกแบบเนี้ยลูกในถ้ำสิมารับทายาทของพ่อคือพระพุทธเจ้าถามว่ายากบ่ล่ะอันที่มันไปสืบสกุลมันแบ่งเงินบ่ถือกันที่ย่ายเว้าสาธุเด้อสาธุกระไดกูย่ายมีลูกจังที่เด้อถูกบ่เห็นว่า TikTok อ่ะเว้ากับคนบ่เบิ่ง TikTok นี่ก็หมดทันแล้วเนาะแม่นว่าแน่หน่อย
เนี่ยคิดแค่เนี่ยก็ยังมวนแล้วเด้สันติมวนน่ะแต่ว่ามันบ่มวนก็คือผู้บทสัทธานี่บ่มวนจังได๋ก็บ่มวนนะเช่นสิให้ลูกมาบวชจังซี่เฮ็ดบ่ได้ลูกกำลังอยู่ลังจีนเฮ็ดได้สิได้เป็นโรคกระเพาะตื่นแต่เช้าบ่ได้ตายโลดบ่ให้คิดซื่อๆดอกคนมันบ่พอใจมีเหตุบ่ได้จักอันน่ะเมื่อกี้นี่ใช่ล่ะหมออ้วนหน่อยมานำมันสิมาบวชเด้สิบวชวันที่10น่ะก็เลยถามว่าอยู่บ้านตื่นจักโมงหันไปโรงเรียนบังมือแม่ปุ๊กตี5แต่ยังคือตื่นตี5ว่าเข้าห้องน้ำโดนบ่สันบ่ปุ๊กเด้อ่านตั้งแต่พุ่นแล้ว7โมงจังตื่นจังซี่นะเพราะฉะนั้นเวลาฝึกคนน่ะชาวบ้านน่ะมันฮักหลายโพดเนาะฮักหลายอาตมาว่าฮักหลายแต่ว่าครอบครัวแต่เราครอบครัวบ่คือกันได้บ่นะถ้าครอบครัวที่เขาใหญ่ฮะครอบครัวที่เขาใหญ่มันมีคนเยอะเนี่ยทุกคนต้องมีระเบียบถ้าไม่มีระเบียบถ้าจะมากินแรงแม่คนเดียวนี่ตายเลยบ่เหลือฮะบ่เหลือแต่ว่าเท่าที่เบิ่งเขาอ่ะลูก18คนนี่ทุกคนมีระเบียบหมดนะทุกคนมีระเบียบหมดมีหน้าที่ทำงานสิเฮ็ดหยังมีระเบียบหมดแม่แบ่งให้แล้วก็เฮ็ดงานเป็นเมื่อสุคนบาดนี้ถามว่าอยากได้หลายกว่านั้นบ่อยากได้หลายอยู่แต่ว่ามันได้แค่นั้นเกือบเท่าๆกันเนี่ยจากการเวลาเฮาได้ยินข่าวบ่แม่นได้ยินข่าวเฮาศึกษาเรื่องอุบาสิกาวิสาขาเพิ่นมีลูก20คนเพิ่นเป็นพระโสดาบันบ่มีหลานอีกโอ้ยจะว่าเท่าไหร่ถ้าสิคิดซ้ําเนี่ยสันคิดว่าเน้นซ้ําเนี่ยก็ยังบ่ทันหลายดอกแต่ที่เนี่ยถามว่าได้ประโยชน์บ่อย่างเน้นเนี่ยถ้าวันหนึ่งนะถ้าเขาอยู่ได้จากตั้งแต่ออกจากอ้อมกอดของพ่อของแม่มาบางคนออกมาตั้งแต่8ปี9ปีเราจะอยู่ในศาสนาเนี่ยตลอดอันนี้ยากนะยากขั้นที่สองนี่อันนี้ยากขั้นที่สองยากขั้นแรกก็คือหนีออกมาบวชยากขั้นที่สองจะทำไงถึงจะอยู่ได้ตลอดขั้นที่สามก็คือจะทำยังไงถึงจะหมดโลภะโทสะโมหะเนี่ยตายอีก80ศาสตร์ก็บ่หมดเท่านะอันนี้คือยากเพราะฉะนั้นงานประกาศพระศาสนาโดยเฉพาะที่สมเด็จพระเทพประธานโดยเฉพาะเมื่อก่อนเนี่ยจะทุกงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาจะพระราชทานที่สนามหลวงเมื่อก่อนแต่ตอนหลังมาโควิดก็ผิดแผกไปเรื่อยๆอย่างอันเนี้ยมันเป็นของปี65อันเนี้ยแต่มาประธานปี66นะแต่ปี66ไม่รู้จะไปรับวันไหนทีนี้ถ้าจะไปเข้าระบบเดิมก็นู่นน่ะวันวิสาขะงานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาจะไปรับที่ท้องสนามหลวงถ้าเป็นของเดิมนะโดยสมเด็จพระเทพเพราะนั้นกว่าจะเข้าไปถึงสูงสุดแล้วก็กว่าจะเสนอจะมีผลงานผ่านต้องได้รับคัดเลือกนี่ก็ยากอยู่พอสมควรเพราะว่าอะไรงานแต่ละวันที่ทำเนี่ยมันไม่มีค่าตอบแทนถ้าไม่มีค่าตอบแทนเนี่ยคนจะต้องการค่าตอบแทนโดยเฉพาะคนมีกิเลสนี่คือหลักแต่ที่กว่าจะถ้าเราไปศึกษาพื้นฐานของงานเนี่ยอย่างสมณเณรศึกษาตอนนี้ถ้าวันหนึ่งเณรตัวเล็กๆนี่แหละจะขึ้นมาเอาเลยถ้าได้เป็นมหาปริญญาเนี่ยให้ขึ้นมาแสดงเนี่ยไม่ใช่ว่าสอบได้แล้วจะเทศเป็นเลยนะถ้าไม่รักจะทำไม่ได้เลยต่อให้จบปริญญาเก้าก็เหมือนกันปริญญาเก้าอย่างน้อยต้องเรียน8ปี
สอบได้ทุกปีแล้วสอบ8ปีได้เนี่ยให้ขึ้นมาแสดงธรรมเนี่ยจะไม่ได้เลยเพราะหลายรูปที่ท่านไปฝึกที่เป็นปริญญาธรรม9ประโยคที่วัดประยูรวงศาวาสที่มีองค์การเผยแผ่แล้วก็ท่านเจ้าคุณพรหมบัณฑิตท่านเป็นประธานเนี่ยจะต้องฝึกพระพวกนี้ทุกปีอาตมาก็ไปอบรมที่นั่นแต่ชั่วโมงมันไม่ได้ก็เลยไม่ได้ใบกับเขาไปจนจบนั่นแหละแต่ว่ามันขาดชั่วโมงเลยไม่ได้ใบก็ไปเห็นพวกปริญญาธรรม9ประโยคขึ้นธรรมาสน์จะขึ้นยังไงจะลำดับเรื่องยังไงเนี่ยยังไม่เป็นเพราะนั้นก็เริ่มตั้งแต่การที่จะพูดเนี่ยก็ต้องไปฝึกอ่ะต้องไปฝึกอย่างอาตมาที่มานั่งพูดเนี่ยมันยังไม่ได้เลยฝึกตั้งแต่พรรษา3หรอพรรษา3 3เดือนได้ไปฝึกอ่ะฝึกยังไงเขาก็เชิญนักพูดที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไปอบรมให้ความรู้กับพระหน่วยพัฒนาการทางจิตแล้วตอนเลิก3ทุ่มเลิก3ทุ่มก็ให้ไปฝึกอีกชั่วโมงหนึ่งถึง4ทุ่มแบ่งกลุ่มพูดทุกวันแรกทีเดียวเนี่ยจับไมค์มันอยู่เงี้ยทำไงถึงจะหายประมาอันนี้คือเผยแผ่นะที่จะฝึกพูดธรรมดาเนี่ยไอ้ถ้าฝึกธรรมดาอย่างพระเนนอย่างไปเรียนเนี่ยใครอ่านหนังสือออกแจกหนังสือให้เลยให้ไปท่องก็ท่องได้ก็มาพูดให้ฟังอย่างสมมติว่าเนนนี้เป็นพี่เขาเป็นรุ่นพี่หรือเขาท่องได้แล้วเขาทวนให้เราเขาก็มาดูหนังสือเขาก็ให้ไอ้คนที่ท่องได้ก็ว่าให้ฟังอย่างเงี้ยมันก็ผ่านแต่ทีนี้ปรากฏว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้ารุ่นเดียวกันเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้ารุ่นต่างรุ่นล่ะทีนี้จะมีปัญหาเพราะเจอกับอาตมานี่แหละอาตมาไปสอบอุปัชฌาย์ทีแรกก็ไม่รู้เรื่องหรอกไม่ได้เลยไปเทศตอนแรกอยู่ที่อุดรธานีเนี่ยตอนนั้นรองเจ้าคณะจังหวัดน้องคายจำชื่อทินนามท่านไม่ได้จันยังละซื้อยังประโยคหกเอามาหาได้เพราะท่านว่าผมพอท่านได้อย่างได้ครับท่านได้สวดนาคได้เยอะบ่ได้เยอะครับบอกอนุศาสตร์ได้บ่ได้ครับสอนนาคได้บ่ได้ครับก็รู้เรื่องเพิ่นก็เลยบอกห่วยบ่ได้เด้อสันสิสอบก็ต้องไปท่องว่าซั่นเนี่ยคือวิธีเทศแล้วทีนี้ปรากฏว่ากลับมาวัดก็มาท่องประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์น่าจะได้ทีนี้ก็ไปพอไปเนี่ยปรากฏว่าเค้าก็ตั้งคณะกรรมการมาสอบเรานี่แหละสอบก็ปรากฏว่าเค้าบอกว่าผ่านแต่ทีนี้ท่านเจ้าคุณรองภาคพระราชเมธีเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าให้เจ้าคุณเทพโสพลปัจจุบันเจ้าคณะภาคปัจจุบันบอกหลวงพ่อเจ้าคุณเทศมหาบุญมีนี่ให้หน่อยว่างั้นไปปรากฏว่าไอ้เราผ่านแล้วนั่นแหละไปนั่งต่อหน้าท่านปรากฏว่าเหงื่อไหลศอกเลยโอ้ยมันตื่นเต้นบ่ได้ทั้งที่ท้องได้เลยแต่มันเกรงเขาเพราะนั่นอันมู่เดียวกันมันก็ทองได้เนี่ยเวลามันจะนั่นทีนี้พอจะให้มาขึ้นธรรมาสน์ทีนี้อันนี้อาตมาก็ไม่เป็นหรอกไม่ได้พูดเป็นทั้งที่เริ่มตั้งแต่พรรษา3นะตอนมาอยู่เมืองเลยตอนมาอยู่ภูเรือเนี่ย20กว่าพรรษาแล้วนะที่มาที่เนี่ยมันน่าจะปี48หรือ49น่าจะประมาณเนี้ยเพราะว่าตอนได้วิทยุไปตั้งเนี่ยเป็น53ที่เอาออกจากที่เนี้ยที่วัดป่าจริยธรรมเปลี่ยนเสาเปลี่ยนเครื่องแล้วเอาเครื่องเดิมไปที่วัดป่าไอ้วัดวารีสารน่ะก็ยังเทศไม่เป็นในตอนนั้นยังพูดไม่เป็น
ม่แต่งแต่ตอนนี้ก็ยังบอกว่ามันเป็นนี่จะมาเป็นอย่างนี้จับมาผสมปนเปกันสมัยไทยคั่วกับว่าเห็ดกินเพราะบ่ตายเห็ดอาหารให้ลูกกินเพราะบ่ตายแค่นั้นล่ะสันพ่อเฮ็ดให้กินกับว่าแซ่บมันบ่อันหมูบ่กินเขาวัดว่ายังบ่ได้กินเที่ยวนะยันเพิ่นเขาส่วนกินเขาบ่กินนะเพิ่นอยากไปกินฝีมือไอ้ฝีมือเมียเพิ่นกินเขาอยู่วัดบ่แซ่บแต่ไปกินกับคนฮักล่ะแซ่บหลายบอกสิว่าหลายคนยิ้มได้มั้ยเพราะมันหู้ใจกันได้กินเขาก็ค่อนฮักนั่งอยู่หั่นล่ะอันนี้ก็คือกันน่ะเทศแสดงธรรมนี่ก็คือกันเฮ็ดพ่อบ่ตายเข้าใจบ่บ่ทันได้ฮู้เด้บ่ทันได้รู้เรื่องดอกต้องเว้าจังซี่เป็นหยังคือเป็นซั่นถ้าเฮาได้รับรางวัลน่ะอาตมาว่ามันยังหน่อยอยู่แต่ว่าหน่อยตรงไหนวะหน่อยสำหรับจำนวนก็หน่อยจำนวนคนสิมาเฮ็ดก็หน่อยได้ป่ะนะจำนวนคนสิมาเฮ็ดงานจังซี่ก็หน่อยผู้ที่มีความสามารถสิมาเฮ็ดจังซี่ก็น้อยบัดนี้เพราะว่ามันเมื่อยเด้เวลาทำงานน่ะเหนื่อยมากแต่ทีเนี้ยอาตมาก็เลยไปเทียบระหว่างเรากับพระอรหันต์น่ะมันยิ่งจะหนักไปถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าเนาะพระพุทธเจ้าศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ออกฉันหูว่ามีพระอรหันต์องค์หนึ่งอยู่บ่ไกลดอกเอาว่าประมาณสัก400กิโลนี่เจ้าสิไปบ่ได้ยินข่าวว่าพระอรหันต์มีอรหันต์แท้ๆได้บ่แม่นหันหาเด้สันหันหาเนี่ยมันหลายโพดอรหันต์แท้ๆเนี่ยไกลปานนั้นก็สิไปอยากไปฟังเพิ่นอยากไปเห็นเพิ่นอยากไปกราบเพิ่นบัดนี้ถ้าสมมุติว่าในประเทศไทยเฮามันมีองค์เดียวบัดนี้โอ้ยผู้ใดก็สิไปหาเพิ่นแล้วบัดนี้เราสิได้พักบ่พระองค์นั้นไปหมดประเทศหั่งสิยากก็นี่แล้วแม่นบ่อันนี้เฮาเฮ็ดเป็นชั่วโมงนี่ยังง่ายอยู่ได้น่ะเฮ็ดเป็นชั่วโมงในมื้อนึงชั่วโมงนึงก็ยังง่ายอยู่แต่บัดนี้มันบ่ง่ายก็คือจังพระครูจริยาเนี่ยอันถึงค่าใส่ใจซึ่งอย่างนี้เนี่ยพออ่อนผู้อุกอังอีหลีเด้เดี๋ยวก็เรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้เงินบ่พอใจก็ซ่อนบ่มีก็มาถามเจ้าอาวาสไม่กวดบ่มีก็มาถามอันบ่มีหัวบ่ได้สิซื้อแค่นกูเนี่ยมันปานนั้นนี่น่ะนั่นคือมันยากซ้ำนี่แหละยากซ้ำเฮายากซ้ำคนมีกิเลสแต่บาดเนี่ยที่มันยากคักกว่านั้นคือจังไดหัวใจวะเฮ็ดจังไดสิเอาคนจากจิตธรรมดาเนี่ยมันขึ้นสู่พระอริยะนี่โอ้ยที่อาตมาเทียบน่ะหมายความว่าจังซี่ตอนที่พระพุทธเจ้าส่งไปประกาศพระศาสนาเปรียบเทียบกับเราเนี่ยยากกว่านั้นนะของเขาระดับด็อกเตอร์นะไตเพศจบไตเพศปัญจวัคคีย์5คนเนี่ยมีแต่ระดับด็อกเตอร์มาแล้วเกิดก่อนเจ้าชายสิทธัตถะอีกด้วยเป็นคนไปทำนายด้วยเก่งขนาดนั้นน่ะแล้ววันนี้เขาก็เชื่อในฝีมือเขาว่าเขาทายเก่งเขาก็ออกล้อเลยว่าเนี่ยเด็กน้อยหมอเนี่ยบอกภาษาบ้านเฮาเนี่ยหมอนี่ละสิตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าออกล้อเลยขนาดออกไปล่อแล้วได้ป่ะน่ะล่อแล้วเขาตอนมันมีกิเลสอยู่น่ะมันท้อถอยโอ้ยเฮ็ดไปก็บ่ได้มูนก็เชี่ยแล้วเชี่ยแล้วไอ้ใกล้แล้ว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 จังได๋กูสิตายแล้วขึ้นเลยบัดนี้เซ้าพวกนี้พวกกองเชี่ยก็ถอยติบัดนี้เห็นบ่โอ้ยขบวนการเบิ่งแล้วยากหลายนะสุดท้ายได้ป่ะน่ะอยู่ผู้เดียวมีอารมณ์เอ็นจอยกับตนเองว่าใช่ภาษาน่ะว่าเอ็นจอยกับตนเองในที่สุดได้บรรลุเห็นป่ะบรรลุไปบอกพวกนี้ยังบ่เชื่ออยู่เด้ขนาดระดับบ่ล้มศาสดาเด้ระดับบ่ล้มศาสดาไปแล้วยังบ่เชื่อพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่า
เฮาได้ตัดสรุปแล้วเด้คำว่าตัดสรุปยังบ่ทันเสือจังนี่เลยจะถามย้ำอีกว่าเคยได้ฟังบ่คำจังซี่มั้ยบ่บ่เคยได้ฟังนะว่าตัดสรุปบ่เคยได้ฟังนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวสิเว้าให้ฟังเว้านั่นเด้ฉันเฮาสวดมันสิใช้เวลาเท่าใดล่ะประมาณ15นาทีสิจบบ่ทันมาจากสำหรับเฮาแต่พระพุทธเจ้าเว้าจนแผ่นดินสั่นน่ะแผ่นดินสะเทือนแล้วพูดเรื่องอะไรแผ่นดินสะเทือนอันแรกเลยเว้าเรื่องความจริงว่ามันทุกข์บัดนี้เฮาแค่นั่งเจ็บขาบ่ไหวว่าขน้อยอ่ะสิลากลับบ่สบายนิดหน่อยคือกันนิดหน่อยก็ต่อไปนั่งสมาธิว่าท่านโดนแม่นวะแม่นครับเนี่ยส่วนสิฝึกได้ได้ป่ะเนี่ยสันฝึกเราสมันอยู่เนาะฝึกเราสันอยู่แต่ว่ามันฝึกพื้นฐานล่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอดีตเคยบวชหลายครั้งแล้วนะบวชตั้งแต่ป.4 ป.5 ป.6ใช่ไหมจบป.6ก็เที่ยวเนี่ยเป็นเที่ยวที่3ชอบแบบนี้แหละชอบปลูกฝังไว้อย่างนั้นน่ะก็จะปลูกได้ได้ป่ะนะปลูกได้ใส่ละเพิ่นถือผ่าแล่นมือนั่นอยู่ๆอยู่ป่ะฮะที่ถือผ่าแล่นมือนั่นน่ะอยู่ป่ะผู้ใดเข้มอยู่ไว้นั่นน่ะๆเห็นป่ะมันยังอยู่ได้อยู่ฝึกไปนั่นได้ล่ะสัวสิเอาอยู่พุ่นวางได้พอแม่หนีป๋าแล้วเล่นมหาครูบาบ่ได้เอ้าแม่ไปหน่อยแม่กับพ่อแล้วซั่นบัดนี้อยู่บ่ได้ได้ป่ะล่ะฉันบ่มีศีลอยู่บ่ได้เขาสิจับป่ะน่ะบ่บวชไปห่มผ้าเรียนนี่บ่ได้ตำรวจสิจับบ่เด้อเอาไปมาต้องรับศีลเห็นบ่ล่ะอันนี้คือวิธีฝึกอ่ะยากบ่ล่ะพ่อแม่ก็อยากให้บวชโอ้ยอุตส่าห์มาเมื่อนั้นอายก็อายซะแม่นลูกเฮานี่เตะมันบักซ้ําบัดฟุตบอลพุ่นล่ะไม่เห็นให้กูขายหน้าแท้วะออกซื้อซ้ําได้บ่เนี่ยเนี่ยบัดมันฝึกได้เห็นบ่อยู่ในหมู่ได้เห็นบ่ซั่นพ่อแม่ใจบ่แข็งไห้สมัยเพ่งเขาว่าใจไม่ด้านพอใจไม่ด้านพอเรื่องแม่นบ่ใจบ่เข้มแข็งเอาลูกบ่อยู่ดอกนี่แม่หาบ่ดีบ่ดีพาลูกขึ้นเมื่อซ้ำบ่ได้บวชจ่อยสมัยฝ่ายตรงข้ามสมนำนามันในลูกมันดื้อสิตายมันเอาไปวัดหมดซะสมัยเป็นซี่เนี่ยคือวิธีสอนในวิธีฝึกสิฝึกซั่นน่ะแต่บัดเฮาสิมีจังได๋ดีมหาวีรพงษ์เพิ่นเข้ากับเด็กน้อยได้ดีมาตะมาสิตีนเชียมันจักบาทอยู่เฝ้าซื้อดอกบ่หิวบ่เคยไปเชียลูกไผดอกมันเป็นเท่านั้นแหละอันนี้คือวิธีฝึกมันเท่าไหร่อันนี้คือพื้นฐานของเฮาเป็นปุถุชนเด้แล้วบัดนี้พระพุทธเจ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าบัดนี้รุ่นนั้นน่ะเขาได้เท่าไหร่ล่ะโอ้ยเขาบวชเป็นนักบวชเขาทําฌานเกิดแล้วเขายังไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าเลยแล้วเขามีความรู้เขาก็หากินได้ใช่ไหมอย่างเช่นโกนธัญญะเขาก็หากินได้เขาก็ถือว่าเขาแน่เหมือนกันไปชวนเพื่อนออกมาอีกในที่สุดไอ้ระดับด็อกเตอร์ล่ะพระพุทธเจ้าก็เชื่อว่าเขามีจริงมีความรู้จริงแต่ว่าความรู้ที่เขายังไม่มีก็คือความรู้ที่มันหมดกิเลสมันยังไม่มีว่าง่ายง่ายอันว่าภาษาบาลีจังหน่อยโลกุตตรธรรมเขายังไม่เกิดที่มันพ้นจากโลกนี้ไปอ่ะแต่อันวิชาหากินธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันมีอยู่เนี่ยที่อาตมาว่ามันยากที่สุดอ่ะเพราะว่าตอนเพิ่นมอบงานมาเนี่ยหลังจากนั้นมีคนเขามาบวชเอาลูกเศรษฐีจะว่ามันสิอ่านหนังสือออกบ่อ๋อมันสิเจอคือเฮาอยู่บ่เฮาเนี่ยเขามาบวชมันยังบ่อ่านหนังสือบ่ออกอยู่เออแล้ววันนี้จะไปเทียบกับเพิ่นเนี่ยโอ้ยอาตมาว่าเฮาเนี่ยมันยังด้อยอยู่มันวิธีฝึกก็ฝึกแบบนี้แหละฝึกแบบนี้เฮาฝึกได้ยังหน่อยๆก็ได้กำลังใจจาก
สถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่นมอบรางวัลให้ญาติโยมผู้สนับสนุนผู้เอาใจใส่ดูแลเนี่ยจังเน้นหน่อยจังซี่ลูกจะว่าลูกมันจะใส่ได้มันอาตมาไปเห็นบักอันนึงอายุ7ปีเด้อยู่ประจวบคีรีขันธ์ไปตอนเป็นนักศึกษาเรียนมหาจุฬาเด็กน้อยบักนี่มันก็จะว่ามันเป็นจังได๋เขาบวชแล้วเด้บวชโครงการภาคร้อนน่ะไอ้พวกนิสิตเขาไปออกค่ายมันบ่ไอ้หมอนี่ก็ให้เด้อยากบวชน้องเขาเห็นเขาบวชหลายมากก็เลยถามว่าอายุเท่าไหร่อายุ7ปีเอา7ปีมันบวชได้เหรอไม่กินข้าวเย็นนะไม่กินข้าวเย็นก็จะบวชท่านว่าบวชแล้วยังบ่ท่านเศร้าเหี่ยวใส่บอลอยู่ได้บัดนี้เหี่ยวใส่บอลแล้วเฮาเขาไปถามว่าสบงไปไหนไม่รู้ไปไหนสบงหายท่านว่าแท้ๆเหี่ยวใส่สบงบัดนี้บัดนี้ถามว่าเอานี่สบงใครมาสบงผมมันแล้วใครมาเหี่ยวใส่ไม่รู้เตะบักนี่สนอกดินเล่นหน่อยมันมักมันบ่ยอมรับอ่ะนะมันหูจักเว้าสบงไปไหนสบงหายมันอันนี้ของใครของผมแล้วเกี่ยวใครไม่รู้ว่าดิมือนึงหิวเขาเดี๋ยวมือนึงหิวเขาเป็นไรเน้นหิวข้าวสินะข้าวยังกินไม่ได้ยังกินไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้โยมเขามาเอาอาหารอร่อยๆมาพรุ่งนี้ใช่ไหมเออใช่ใช่พรุ่งนี้อาหารอร่อยมากเลยเดี๋ยวทนเอาหน่อยเอาน้ำก่อนนะสินข้าวข้าวกินนอนแล้วเยี่ยวใส่บ้านดิวโอ้ยไปอ้อยเอาจนพอแห้งปานนั้นมันพอใจปานนั้นเด้ยายมาบวชบอกอยู่ให้ได้นะลูกนะครับนะแต่มันก็อยู่จนจบโครงการนะแต่มันเหี่ยวใส่บอล โอ้เคยมีลูกซั่นนะแต่ว่าเงึดหัวมันล่ะว่าสบงหายพะนะเฮาก็ไปหาให้เนาะอันนี้สบงใคร สบงผมแล้วเหี่ยวใครไม่รู้ โอ้ยเก่งขนาดเลยจะว่าไม่สอน ขนาดสบงเจ้าของแท้ๆบอกไม่รู้เข้าใจบ่อยู่เน้นไหนเป็นแน่เนี่ยเน้นไหนเหี่ยวใส่บ้านบอกครูบาเด้อเนี่ยเนี่ยอันนี้คือวิธีฝึกเนี่ยแต่เนี่ยสำหรับเฮาบ่เนี่ยไอตอนที่ว่าที่นี่ว่ามันหนักเนี่ยอาตมาคิดมองได้หัวใจว่าว่ามันหนักเนี่ยงานที่พระพุทธเจ้าให้ประกาศพระศาสนาเนี่ยท่านบอกอย่างนี้นะสุดท้ายยลถาภิกขเวอันนั้นมันพูดธรรมดาสุดท้ายข้อสุดท้ายเนี่ยบอกว่าอัสวนตาธรรมัสสะปริยะปริยันติพวิสันติชนทั้งหลายผู้ไม่ได้ฟังเนี่ยจะเสื่อมจากพระธรรมถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยจะเสื่อมพูดง่ายๆว่าศรัทธาที่มันมีอยู่แล้วนิดหน่อยเนี่ยมันอาจจะเสื่อมไปเลยแต่ถ้าฟังแล้วมันอาจจะเกิดศรัทธาอย่างเนี่ยเนี่ยอย่างที่หอบผ่าแลนคือว่าเนี่ย ถ้าพ่อแม่บ่ไปป่ามันน่ะเอาขึ้นเมื่อเลยเดี๋ยวบ่ได้บวชเลยแต่ว่าพ่อแม่นี้ไปแล้วได้บวชได้ป่ะเนี่ยได้บวชแล้วฟังอยู่ในหมู่ใดจังซี่น่ะเนี่ยมันก็เข้าหมู่ใดอารมณ์มันเปลี่ยนได้ป่ะเนี่ยอันนี้คือปุถุชนนั่นทําไปฝึกสิล่ะแล้วบัดนี้ไอ้ผู้ที่ไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยจะเสื่อมเธอจงไปแล้วก็ตอนที่เฮาเว้าทําวัดเศร้านะสัตทังสะพยัญชนะเกวละปริปุณังปริสุทธังเนี่ยงามในเบื้องต้นงามในทางท่ามกลางงามในที่สุดแล้วก็พร้อมด้วยอัฏฐะพร้อมด้วยพัดยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงได้ป่ะเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจะทํายังไงเราถึงจะทําแบบนั้นได้ถ้างานมันเป็นงานมีเกียรติแต่งานที่เรารับอยู่เนี่ยมีเกียรติก็จริงแต่เรามันขี้เกียจบ่เนี่ยท่านตื่นขึ้นมามันเมื่อยมื้อใดไปมาเมื่อยสิบ่เฮ็ดจังซี่สิได้บ่โอ้ยอาตมาพอตะลงรถมันก็ย่างเข้าห้องส่งซี่นะถามว่าเฮาเฮ็ดได้บ่ได้แต่มันบ่ทันดีบ่เนี่ยหาลังมือบ่นี่
พ่อเบ้าแล้ววะเนี่ยถ้าล้างมือก็ย่างเขาแต่มันดีตรงมันมีตำราท่านอ่ะแต่ทีนี้ตำราเขาก็เคยเรียนมาแล้วยังโยมไปเบ้าให้ฟังเนาะอันหลังๆอยู่ตอนเนี่ยเขากำลังเบ้าอยู่ตอนเนี่ยนางกานาโยมก็เบ้าให้ฟังกานานี่ก็ปรากฏว่าอันพากับพ่อพาเนี่ยไปรับบาตรกับบ่เบิ่งจนว่าผัวป่าไหมเฮ็ดบุญจนผัวป่าว่านี่ผัวป่ามันก็ซ้ำตัวเป็นบ่เขาเอาเมียใหม่ไหมเฮ็ดบุญแท้ๆผัวเอาเมียใหม่ป่าเลยปรากฏว่าอาตมาใส่คำว่าโอ้ยพากับพ่อพากินแซ่บเลยไปบอกงูว่าเอาอีกได้ป่ะเนี่ยไปแม่ไปแม่เนี่ยนะพระฉี่โลบบอกงูว่าเอาจนว่าไม่ออกบ่ได้เมื่อบ้านมายามเบาง่ายว่ามายามแม่ก็อยากให้ของขึ้นเมื่อไปฝากดองเนาะภาษาบ้านเฮาว่าไปฝากดองบาดนี้กำลังติดทอดอยู่ผ้าบัดมาแม่บัดเป็นคนศรัทธาบาดนี้เอามาให้เพิ่นซักก้อนลาจังซี่นะภาษาบ้านเฮาให้มื้อนี้จนหมดคำพอดีไอ้มันหมดเวลาพอดีบาดนี้สิเมื่อก็มันยางอ่ะแม่นบ่ล่ะมันสิคำก็เมื่อบ่ได้บาดนี้โจรลัดอยู่ทางหน้าก็ไปบ่ได้เด้บาดนี้แม่ก็ว่ามือรุ่นยังมาเมื่อรุ่นกระทอดขนมอีกกระทอดว่าสิให้แม่ว่าสิให้ลูกสาวแล้วขึ้นเมื่อฝักพอดองเพิ่นแม่ดองเพิ่นผ้าบัดมาอีกแล้วมันเนี่ยกินแซ่บมื้อวานเนี่ย อัตมาก็เลยว่าโอ้ยผ้ากับพ่อผ้าซั่น3มื้อจนสะแม่นคู่มื้อนี่ไล่มากหมดละไล่มาบอกว่ามาเด้อซั่นบ่มาสิเอาเมียใหม่เด้อซั่นก็เฝ้าว่าสิเฮ็ดให้มันแล้วบ่แล้วผัวก็เลยว่าซั่นเจ้าบ่มามื้อนี่ข่อยเอาเมียใหม่แท้ๆว่าในที่สุดผัวเอาเมียใหม่โอ้ยได้ทำบุญไห่เลยด่าพระวันนี้พระพวกข้านี่ก็พ่อพระว่าจะมาหนีจักเทียได้ว่าท่านว่ากูเฮ็ดบุญจนผัวปากูในที่สุดพระพุทธเจ้าได้ยินว่าไอ้เงี้ยนี่ด่าพระก็เลยมาเลยมาถามแม่ดีว่าแม่เนี่ยเป็นคนมีศรัทธาเป็นพระโสดาบันนะก็เลยว่าเราได้ยินข่าวว่าลูกสาวเจ้าด่าพระบ่แม่นบ่แล้วลูกน้องเฮานี่ไปขอบ่บ่ขอหน่อยเป็นคนสั่งเอาให้ว่าซั่นแล้วความผิดมันตกอยู่ไผมันตกอยู่สาวบกของเฮาบ่บ่ได้ตกขอหน่อยผิดเองลูกสาวขอหน่อยผิดเองเลยใส่ลูกสาวเจ้าว่าซั่นว่าไม่ถามใส่ลูกสาวเจ้าพุ่นได้ยินข่าวว่าพุทธเจ้าสิมามันย่านไปพุ่นไปเอิ้นมันมาดูว่าซั่นว่าภาษาเฮาได้น่ะเอิ้นมันมาดูน่ะก็ถามว่าเป็นอย่างว่าขน้อยผัวป่าย้อนเป็นอย่างจังป่าย้อนพระพวกนี้ละ แล้ววันนั้นในที่สุดวันนี้อาตมาว่าให้มันป่าจาก3คนเนี่ยวะเป็นอย่างเอ้าผัวป่าแล้วพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังบรรลุเป็นพระโสดาบันดีกว่านอนกับผัว3คนคุณตัว แม่นบ่เออหมดกิเลสได้บ่ตกนรกอ่ะฉันมีผัวนอนนําผัว3คนน่ะสิตกนรกไปเป็นลิงก็ได้เด้เพราะฉะนั้นมันบ่ง่ายเด้บ่ง่ายเล่นน้อยที่อันเอามันจากบ้านเด้จะว่ามันลูกผู้ใดแน่ดอกนิสัยเป็นจังได๋บ่ฮู้จักแต่ว่าครูบาอาจารย์ก็พยายามติดต่อตอนอุปนิสัยเดี๋ยววันนี้ปีนี้เพิ่นสิพาไปใส่เพิ่นสิพาไปเล่นน้ําทะเลได้น้อยๆไปวะน่านเนี่ยมีรถบัสบัดนี่ไปเลยไปทางใดก็ไปเนาะโว้ยมาบวชตั้งเตี้ยให้ตีลังกาจักเทียนี่เว้ยใส่น้ำตั้มมาเด้อแม่นว่านี่หน่อยมันชอบใจเลยวะอย่าลืมนะฝากบัดเนี่ยฝากเนี่ยเนี่ยใกล้สิฮอดใกล้สิฮอดอันสงกรานต์แล้วเด้ผู้ใดมีลูกพาลูกไปเล่นเขื่อนไปเล่นหยังนี่อย่าเผลอเลยเด้จ่ายน้ำต้มนี่มึงเลี้ยวเด้จมน้ำตายนี่สิได้ไห้เด้เด้อฉะนั้นแต่ว่าเด็กน้อยกับน้ำมันมักบ่แม่นแต่เด็กน้อยดอกอาตมาไปเห็นน้ำเคลื่อนโอ้เป็นตะโตนดีแต่ว่าเพราะหยังตอนเป็นเด็กน้อยนะมันไปเลี้ยงงัวบ่นุ่งผ้าได้พี่น้องปวดอ่ะมันขึ้นต้นไม้ตามบัดโอ้ยน้ำฟงดงว่าเนี่ยเพิ่นให้เพิ่นเอาทางทองลงเลยตามมันเอ๊ะมึงเฮ็ดได้ดีจังวะน่ะเนาะย่องกันมันก็ตนน้ํากันเล็กน้อยอันนี้บ้านนอกเด้
ต่อันนั้นเป็นอารมณ์ของเราแต่ว่าอารมณ์ของพระอรหันต์เนี่ยที่พูดว่าการเผยแผ่เนี่ยมันยากก็คือว่าคนมันหลากหลายจริตนิสัยกว่าเราจะพูดแล้วมันเข้าใจอ่ะไม่ใช่ง่ายทีนี้มันได้รางวัลก็เพื่อจะให้มันเป็นกำลังใจสำหรับเรานั่นแหละสำหรับผู้ที่ทำงานแล้วทีนี้ก็มีคนยกย่องอย่าลืมนะเครื่องสักการะเนี่ยมันจะเป็นกำลังใจแต่มันไม่ได้ใช่เอามาให้ยกย่องหรอกเหมือนกับที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์อ่ะท่านบอกตอนที่ท่านไปรับรางวัลโนเบลอ่ะเราเกิดมาไม่ใช่เราเกิดมาเพื่อจะมารับรางวัลนะแต่ว่าโลกเนี่ยมันต้องการคนดีแล้วใครจะสอนให้คนเป็นคนดีแม่ก็สอนระดับหนึ่งพระพุทธเจ้าก็สอนระดับหนึ่งทีนี้ถ้าคนดีมันเยอะๆคนดีเจ้าก็จะช่วยเผยแผ่ความดีเหมือนที่พระพุทธเจ้าพูดอ่ะเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทำอ่ะพอเขาบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วชุดแรกเลยอ่ะ60รูปอันนั้นเขาหมดภาระทั้งนอกทั้งในภาระด้านนอกก็หมดแล้วไม่รับผิดชอบพูดง่ายว่าไอ้ท่านหมดมันบ่ท่านเบิดกิเลสเห็นผู้สาวมันก็มักสาวเด้สิบอกให้อัน38พรรษาได้เพิ่นศึกนึงเห็นขนาดบวชมาเท่าไหร่อ่ะบวชมา36ปีเห็นเขา2ปีใจอ่อนลงอ่อนลงเห็นป่ะในที่สุดว่าเป็นเนื้อคู่กันไปน้ำก้อยจำไปน้ำกันจ้อยเห็นป่ะทั้งที่เอาคนมาเป็นล้านๆเด้เอาคนเขาวัดจะปีเท่าไหร่นั่นน่ะแบบเวลาใจห้องมันอ่อนอ่ะมันไปน้ำเขาจ่อยมันเป็นท่านเนี่ยที่ว่ามันยากมันอดทนต่อรูปต่อเสียงต่อกินต่อรสต่อสัมผัสบ่ได้บัดเวลาเฮาสิอยู่เวลาเฮาสิทำงานเวลาเฮาสิปกครองจิตใจคนที่มันกำลังตกต่ำโดยเฉพาะคนที่มีความทุกข์เฮ็ดจังได๋เฮาสิเข้าไปอยู่ในหัวใจเขาอันที่มันทุกข์อ่ะให้ดึงออกจากเขาดึงใจให้มันสูงให้มันขึ้นมาได้แล้วเมื่อเป็นแน่นั้นสันมันเปลี่ยนอารมณ์อ่ะอารมณ์ที่มันเคยมีความสุขแบบบานๆความสุขอีกแบบนึงเนี่ยมันสิเยอะกว่านั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าใครอยู่คนเดียวไม่ได้นะไม่มีเพื่อนเป็น2อยู่คนไม่ยินดีในการที่อยู่คนเดียวนะยังไม่ยินดีย่อมไม่ได้ความสุขอันเกิดจากวิเวกคนนั้นฮะคนนั้นอินทะสมานะโภคาแม้จะมีโภคะเสมอด้วยพระอินทร์ซ้ำกันกับของเท่าสักกะมีโภคะเสมอด้วยพระอินทร์คนนั้นยังชื่อว่าคนเป็นคนตกยากเพราะจะได้ความสุขมาต้องอาศัยคนอื่นแต่ถ้าคนได้รับการเนี่ยจังลูกเฮาหลานเฮาเนี่ยวิเวกเดี๋ยวเด้ยังหน่อยก็ตะกอนนี่พ่อแม่ค่อยเอาอกเอาใจมันบ่พอมาอยู่ซักผ้าเองแปรงฟันเองตื่นพร้อมมู่เองล้างบาทเองยังเองเนี่ยคือวิเวกแบบบ้านๆไม่ใช่วิเวกเหมือนที่พระอริยเจ้าท่านพูดนะแต่วิเวกแบบเนี้ยวิเวกในการฝึกกันเนี่ยอยู่เฮียนมันอาจจะเล่นโทรศัพท์ตลอดแต่ว่าพอมาอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พอสิบอกสิสอนเนี่ยนี่คืองานพระศาสนาพื้นฐานของเฮาโดยเฉพาะเฮาเป็นปุถุชนระบาดในสันของพระพุทธเจ้าอ่ะคนสิมอบโลกุตละธรรมให้เหมือนกับที่พระองค์พูดอ่ะที่ตอนกลับบ้านไปแล้วก็คนในบ้านเขาก็ต้องการทรัพย์สมบัติเด้นางพิมพาก็ส่งลูกมาขอสมบัติใช่ไหมขอสมบัติก็พระองค์ก็บอกว่าสมบัติเนี่ยต่อไปก็จะถูกแย่งชิงกันมันคือกันกับแล้วขาบเงี้ยนะตัวไหนคาบเหยื่อตัวอื่นก็จะบินลุมตามไปจิกตัวนั้นถ้าไม่ปล่อยเหยื่อก็จะถูกจิกแต่ถ้าวันไหนปล่อยเหยื่อจะไม่ถูกจิกพระพุทธเจ้าก็เห็นประโยชน์เนี้ยบอกว่าเราจะมอบโลกุตระธรรมให้แก่พระราหุลในที่สุดก็บอกท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรบวชให้ราหุลหน่อยแต่ว่าคนในบ้านเกือบตายเด้เกือบตายเกือบตายจังไดเมื่อวานเนี่ยบวชเจ้าชายนันทะเพิ่งเศร้ามามาบวชหลานกูอีอุ้ย
ป็นอย่างเขาว่าหลานเขาสิได้รับมรดกจากพอสืบทอดราชสมบัติพระเจ้าพิมพ์พระเจ้าสุทโธทนะมดสมัยภาษาธรรมะแม่นรับบ่ได้แม่นรับบ่ได้เจ็บใจหลายว่าลูกชายบวชแล้วชดใช้ก็ยังไม่นี่แล้วอนุญาโตสิมาตาปิตุหีอีแม่อนุญาตหรือยังแล้วอามะพันเตอนุญาตแล้วครับขนาดนั้นยังร้องให้อยู่ไปมึงไปบวชอายว่าซั่นว่าไปรถแต่ว่าดีเด้ผู้ใดที่สมัครใจมากเนี่ยไอ้หมอเนี่ยแม่เอามา3มื้อ4มื้อแล้ว4มื้อก็เลยบอกเลยเอิ้นมานําอยากให้มาเบิ่งรุ่นพี่นะถ้าเกิดว่า1ตามันเคยเห็นอันนี้คือศึกษาได้ตาเห็นหูฟังแล้วก็ไปเข้าไปสัมผัสไปคุยว่าเจ้าอยู่บ้านใดเจ้าอยู่นี่เอาไปมาเด็กน้อยมันอารมณ์เดียวกันวะมันก็อยู่นํากันได้เนี่ยชั่วสิฝึกสิได้ไหมพ่อแม่สั่นเอาไปฝากสั่นเอาไปให้เขาเลี้ยงเอาไปเขาโรงเรียนไปปิดเทอมเอาไปเรียนพิเศษนี่เดือนนึงสิจักพันเนาะเดือนนึง 5,000 เขาได้บ่ครูนี่ 5,000 หรือ 4,000 แต่ของเฮาเนี่ยเฮ็ดจังได๋ของเฮาเอามาฝากครูบาอาจารย์แล้วก็มีคณะศรัทธาญาติโยมเด้เป็นผู้อุปถัมภ์อาหารแล้วก็ไปวินทบาทอาหารแต่ละมื้อก็ศรัทธานั่นละเนี่ยคือสังคมพุทธเฮาแม่นลูกเฮาสิอ่านหนังสือบอกแต่ถ้ามันมีใจพอใจก็มาจังซี่พอมาแล้วก็มาฝึกมาได้ยินได้ฟังจากที่มันอ่านหนังสือบ่ได้นั่นละมันสิอ่านหนังสือได้อาตมาก็เห็นมันออกป.5ได้มันอายุ15 16ปีแล้วมันเกินเกณฑ์มาบวชอ่านหนังสือบ่ได้เลยอาตมาเอามาบวช7ปีอ่านออกเขียนได้ภาษาอังกฤษเรียนภาษาบาลีเรียนอภิธรรมเรียนสุดท้ายสู่เขาบ่ได้แปลม้อยเกี้ยแปลเมียจอยเห็นบ่ปัญญาสิซึกว่าฟังได้อาจารย์ผมสิซึกเด้อครับเป็นหยังที่ซึกเป็นหยังที่ซึกเว้าออกนะมีตันอยู่ข้อนึงสิว่าสิไปแต่งงานก็บ่กล้าเว้าบ่ขึ้นอยากอายแต่อยากได้หังอายสุดท้ายถือเขาหลอกถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกแม่นว่านิดหน่อยเจ้าระวังเด้อน่ะเจ้าเขามาจังหันเขามาเพ่นเจ้าระวังเขามาหลอกเจ้าเด้อเห็นรอๆว่าได้ดิขอรูปขอถ่ายรูปหน่อยแจ เดี๋ยวอารมณ์เขาเป็นเห็นป่ะต่อยว่าได้อารมณ์ฟุ้งเลยเห็นเป็นนั่นๆมักนั่นมันอยู่กับโลกอันส่วนนี้นะเพราะนั้นถ้าเว้าแน่แหละมันเข้าใจนี่คืออารมณ์เด็กหน่อยทีนี้ท่านอารมณ์ผู้ใหญ่ที่เฮาสิมาเฮ็ดเนี่ยที่เป็นงานแบบเนี้ยโอ้ยเสียเงินเท่าไหร่ผู้ใดสิมาอบรมให้บ่มันง่ายเด้เอาพอออกไปออกเลี้ยงลูกก็แล้วกันพอก็เงินอยู่ว่าลูก8คน9คน10คนนี่จะไปมันกระดกก็เดียวแต่ผู้เดียวก็สิตายบ่แห้ง ร้องแม่น่ะมีลูกชายแล้วเอามาบวชให้ทำงานพระศาสนาหมู่บ้านกลับมาคำคำไปยามหลานเขาก็บอกหลานคนนี้ก็ยังบ่ทันได้แต่งงานอันผู้นี้ก็ยังบ่ทันได้ผัวคิดยากอาตมาก็เลยว่าโอ้ยถึงแต่หมามันก็หาได้คนเป็นคนแท้ๆจะไปคิดยากว่านั้นวะคิดยากของพ่อปานนี่ไหมโอ้ยเบื่อหลายคิดอยากจันบ่ได้เมียจันบ่ได้ผัวถ้ามันมีคุณภาพจังได๋เขาก็เอาแต่ฉันคุณภาพบ่มีถามแน่เถาะเขาสิเอาบ่ลูกเฮาน่ะมันบ่ขบวนฮะลูกขน้อยน่ะบ่ขบวนอันนี้เขาสิเอาบ่ลูกเฮาบ่ขบวนน้อยๆเขาสิเอาเฮาว่าถ้าเฮาบ่ดีบ่เอา
าลูกเคยพี่บ่าพุทธิสิบ่าลูกเคยบ่เต็มเนาะแต่ถ้าผู้สาวบ่เต็มอยากได้ว่าบัดนี้งามรวยเอาวะบ่เต็มอย่างเด้อๆดาๆเอาวะจะไปข้าเอาเด้อเลยโอ้ยเขาสิว่าเมียบักใดโอ้ยเมียบักเสียงน้อยหันแล้วว้ายมันก็สิว่าเนี่ยอารมณ์พวกเนี่ยมันยังมีอยู่ดิอารมณ์พวกเนี่ยมันยังรู้อยู่เห็นป่ะว่าแต่ว่าแตะน้อยบ่ได้มันหูอยู่เพราะฉะนั้นฝากไว้เด้อฝากไว้ได้งานมุทิตางานสักการะให้กำลังใจครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นทำงานไอ้ที่จริงเนี่ยมันพอมีอยู่ดอกจำนวนคนพอมีอยู่แต่ว่าผู้เฮ็ดงานที่อันนั้นรังบ้านกับพ่อมีแต่นี่สิหาคนทำงานเนี่ยหายากยากสิปลูกฝังสัวสิจากพื้นฐานขึ้นมาสูงสูงสูงขึ้นมาเนี่ยโอ้ยากลำบากพนันทาว่าเฮามีโอกาสเนี่ยได้ลูกผู้ใช่อย่าลืมเด้อศาสนาสิสืบต่อไปได้ก็ต้องมีคนมาส่งวินัยเด้วินัยบ่แม่นอยู่ในตู้เด้แต่ต้องเมื่อคนมีมาส่งมาส่งแล้วจะวินัยเนี่ยมันจะเดินได้หมายความว่าลูกเราหลานเราเนี่ยนี่หน่อยพันยางไปโอ้ยไอ้เนียนเจ้าอยู่บ้านได้ล่ะพันหวานกระดาวเอาหลานสาวมาใส่บาตรน้ำได้ไหมเนี่ยเห็นบ้านไอ้เนียนนะพันจีบเจ้าพร้อมเด้ เด้อแต่ว่านี่เจ้าต้องเอาวินัยมาใส่เด้มันเนี่ยพันบอกให้สำรวมอย่าไปเบิ่งเขาเจ้าได้ยินปะอย่าไปมองดูพระเดี๋ยวพระจะอายมองหน้าพี่ไว้คนเดียวก็พอว่าได้ เห็นว่าเขาบอกจะไปมองจะไปมองเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาเด้อฝากไว้สำหรับเฮาเห็นหลวงพ่อเห็นครูบาเพิ่นได้รางวัลผู้ใดแน่ขึ้นอยากอยู่เมื่อกี้อาจารย์มหาวิรพงษ์เป็นวางได้ผู้ใดอยากได้รางวัลคือเพิ่นยกมือขึ้นมาท่านสาธุ ให้ได้เด้อลูกสะลูกไส้เด้อลูกไผกระซามขอให้มันคงในศาสนาสาธุสาธุสาธุเนาะโอ้ลูกข่อยเจ้งละบ่เนี่ยแม่ออกเอ้ยบ่แม่นลูกเจ้าได้ลูกข่อยได้บ่เนี่ยข่อยได้บวชแล้วข่อยออกแล้วได้น่ะข่อยออกเทนังได้40คนผู้ในมือเดียวเป็นตะเงิดวะเจ้าออกได้แต่ละคนท่านเด้ข่อยเห็นเขากราบเมื่อกี้เด้ข่อยขนชิ่งลงเลยโอ้กูก็มาอยู่โดนจนได้ลูกคนตอนนี้วะนะเพราะนั้นฝากเอาไว้ฝากท่านทั้งหลายเอาไว้ว่าคนทำงานหายากยากแต่คนอุปถากมีเยอะอยู่นะแต่ว่าคนทำงานหายากเพราะนั้นก็รางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐากรมสมเด็จพระเทพที่ท่านพระราชทานรางวัลเนี้ยก็ถือว่าเป็นเกียรติสำหรับเราเพื่อให้กำลังใจเราทำงานนั่นแหละเพราะนั้นวันนี้จะมาร่วมงานก็อยากจะฝากโดยเฉพาะมีลูกเนนมาฟังด้วยก็จะได้ฟังเรื่องนี้อาตมาอยู่อีกบ่โดนดอกเดี๋ยวนี้สิญญางลงธรรมะเขามาจับแขนแล้วไหมยึกทื่นขึ้นแสดงว่าเฮาเฒ่าหลายเนาะบ่ท่านโดนก็ตายเนี่ยมู้นี่ก็อาศัยมู้นี่แหละเด้อฝากไว้เด้อนิดหน่อยเด้อต้องพอที่ตายแล้วเด้ออยู่อีกบ่เฮิ่งเนาะแล้วก็ไปแล้วเด้อฝากแค่นี้ล่ะนะด้วยอนุภาพแห่งทานอนุภาพแห่งศีลอนุภาพแห่งภาวนาที่ทุกท่านเจริญธรรมมาโดยเฉพาะพระครูจริยสารธรรมท่านดำรงเพศสมณะมา20กว่าปีก็ขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ